สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Prosperous Invest Prosperous Mind เจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่195นะครับวันนี้ก็ได้ไปเจอบทความหนึ่งนะครับของ Bloomberg นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับเป็นบทความที่บอกว่า20ประเทศที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี2024นะครับโดยBloombergเนี่ยเขาก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่าเศรษฐกิจในช่วง10ปีข้างหน้าขออภัยครับ5ปีข้างหน้าเนี่ยด้วยภาวะปัจจุบันที่เจอในเรื่องของความกังวลหรือว่าความกดดันในเรื่องของสงครามการค้าโลกนะครับรวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนอื่นๆนะครับในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะในก็คือปี2020 21 22 23 24เนี่ยก็จะเห็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงสำหรับเศรษฐกิจโลกนะครับในส่วนของจีนเองนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของโลกเนี่ยก็จะยังคงชะลอเศรษฐกิจก็ยังคงชะลอตัวต่อไปแล้วก็สัดส่วนในการขับเคลื่อน GDP โลกเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับในช่วงปี2018ถึง2019เนี่ยสัดส่วนของเศรษฐกิจจีนต่อ GDP โลกเนี่ยอยู่ที่ 32.7% นะครับบูมเบิร์กมองว่าจะลดลงราวๆ 4.4% นะครับลงไปเหลือ 28.3% ในปี2024นะครับสัดส่วนของเศรษฐกิจจีนต่อ GDP โลกจะลดลงนะครับในขณะที่ภาพรวมของโลกนะครับภาพรวมของโลกนะครับก็มองว่าปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 3%นะครับการเติบโตของ GDP โลกเนี่ยก็จะชะลอตัวลงในเหลือ 3% ในช่วงปีนี้นะครับซึ่งเป็นอัตราที่เติบโตต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงภาวะความวิกฤตเศรษฐกิจสัปพามตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจสัปพามเป็นต้นมานะครับซึ่งพบว่าการชะลอตัวตรงนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกว่า 90% ของโลกนะครับอันนี้Bloomberg เนี่ยเขาก็เอาการศึกษาต่อเนื่องมาจาก IMF นั่นเองนะครับทีนี้เขาก็มาดูต่อว่าจากข้อมูลที่ออกโดย IMF เนี่ยปัจจุบันนี้ Key Player หรือว่าผู้เล่นหลักของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจโลกเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นใครแล้วในอีก5ปีเนี่ยจะเป็นใครโดยที่เข้าข้อมูลของ IMF เนี่ยมาปรับด้วยอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนอะไรนะครับเรียบร้อยแล้วก็พบว่ามี20ประเทศนะครับที่ปัจจุบันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในปี2024นะครับก็พบว่าใน20อันดับ20ของ20เศรษฐกิจแรกที่ขับเคลื่อน GDP โลกเนี่ยในช่วงปี2019เนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 85.8% ของเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับมี20ประเทศ20ประเทศแรกนะครับที่มีสัดส่วนเป็น85.8% ของเศรษฐกิจโลกนะครับก็ประกอบด้วยจีนคิดเป็น 32.7% อย่างที่ได้เรียนไปในตอนแรกนะครับรองลงมาก็จะเป็นเศรษฐกิจที่เหลือของโลกนอกเหนือจาก20ประเทศนี้นะครับคิดเป็น 14.1% แล้วก็ตามมาด้วยอินเดีย 13.5% ตามด้วยขอไปครับตามด้วย USA 13.8% แล้วก็ตามด้วยอินเดีย 13.5% นะครับอินโดนีเซียอยู่อันดับ4นะครับเศรษฐกิจเป็นอันดับ4มีสัดส่วน 3.9% ของGDP โลกตามด้วยญี่ปุ่นนะครับในอันดับ5นะครับอยู่ที่ 2.4 แล้วก็ตามด้วยรัสเซีย 2% เยอรมนี 1.6% ฝรั่งเศส 1.5 บราซิล 1.4 นะครับอียิปต์ 1.5 อังกฤษ 1.5 นะครับแล้วก็บราซิล 1.4 แล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยเกาหลีสเปนฟิลิปปินส์มาเลไทยบังคลาเทศโปแลนด์แคนาดาแล้วก็เวียดนามนะครับที่เป็นประเทศที่มี GDP เนี่ยเป็นสัดส่วนต้นๆของโลกเป็นสัดส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเป็นประเทศหนึ่งที่มีสัดส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะครับ 13.8% นะครับแต่ว่าก็มีความคาดหมายนะครับที่มีความคาดหวังนะครับที่จะตกลงไปเป็นอันดับที่ต่ำกว่าอินเดียนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ได้นับ
ประเทศอื่นๆเล็กๆทั้งหมดนะครับอันดับ1คือจีนอันดับ2คือ USA อันดับ3คืออินเดียนะครับในปี2024เนี่ยคาดว่าอินเดียจะแซงตัว USA ขึ้นมานะครับโดยอันดับ1เป็นจีน 28.3 อย่างที่ได้เรียนไปตอนแรกคือลดจาก 32.7 ลงเหลือ 28.3 อินเดียเนี่ยจาก 13.5 เนี่ยจะขึ้นไป 15.5% นะครับส่วนอเมริกาเนี่ยสัดส่วนของโลกเนี่ยจะลดจาก 13.8 ลงมาเหลือ 9.2 ตามหลังอินเดียนะครับในส่วนของอินเดียเองก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนตัวของ US ก็จะลดลงในช่วง5ปีข้างหน้าอินโดนีเซียนะครับอยู่อันดับ4นะครับสัดส่วนปัจจุบัน 3.9 ก็ยังคงเป็นอันดับ4ต่อไปเป็นสัดส่วน 3.7% นะครับแต่ก็ลดลงนิดหน่อยนะครับจากปี2019นะครับตัวสหราชอาณาจักรหรือว่า UK นะครับก็เชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของ Brexit นะครับก็จะตกจากอันดับ9นะครับในปี2019ลงไปเป็นอันดับ13ในปี2024นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรัสเซียนะครับแม้ว่าสัดส่วนของ GDP โลกที่รัสเซียมีส่วนอยู่เนี่ยก็จะยังคงอยู่ที่ 2% ไม่ว่าจะเป็นปี2019ไปจนถึงปี2024แต่ว่ารัสเซียก็ยังคงอยู่ในอันดับติดอยู่ในอันดับ1ในอันดับ20อยู่เช่นเคยนะครับในส่วนของตัวญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็จะตกไปจากอันดับ5จากอันดับ5นะครับก็จะตกไปอยู่ที่อันดับ9นะครับก็จะตกไปที่อันดับ9ในปี2024ในขณะที่บราซิลนะครับจะขยับจากอันดับ11ขึ้นมาที่อันดับ6นะครับแล้วก็เยอรมนีนะครับคาดว่ายังคงอยู่ที่สัดส่วน 1.6% นะครับแล้วก็จะอยู่ในอันดับ7ของลิสต์นะครับส่วนที่เหลือนะครับ IMF นะครับก็มองว่าเครื่องจักรกับเครื่องเศรษฐกิจใหม่ใน20ประเทศแรกนะครับก็จะมีคนใหม่เข้ามาก็คือตุรกีเม็กซิโกปากีสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนคนที่ออกไปจากลิสต์20อันดับแรกนะครับก็จะประกอบด้วยสเปนโปแลนด์แคนาดาแล้วก็เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทบทวน20เครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในช่วงปี2024ที่คาดการโดย IMF นะครับแล้วก็วิเคราะห์โดย Bloomberg นะครับอันดับ1ได้แก่จีนนะครับเป็นสัดส่วน 28.3% อันดับ2อินเดีย 15.5% นะครับอันดับ3อเมริกานะครับ 9.2% นะครับอันดับ4อินโดนะครับ 3.7% อันดับ5รัสเซีย 2% นะครับอันดับ6บราซิล 1.8 อันดับ7เยอรมันกับตุรกีกับญี่ปุ่นนะครับ 1.6% นะครับแล้วก็ตามด้วยอียิปต์ 1.5 ที่เหลือนะครับเกาหลีใต้เม็กซิโกฝรั่งเศสบังคลาเทศอังกฤษปากีสถานมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไทยนะครับและทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือนะครับประเทศที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็น 21.5% นะครับเพราะฉะนั้นในสัดส่วนรวมทั้งหมด20ประเทศแรกนะครับคิดเป็น 78.5% ของเศรษฐกิจโลกในปี2024นะครับไทยก็ยังคงเป็นเศรษฐกิจ1ใน20ประเทศแรกนะครับที่ยังคงมี GDP ที่เป็นสัดส่วนขับเคลื่อน GDP โลกอยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเคยนะครับในปี2019เราก็อยู่ใน1ใน20แล้วก็ในปี2024จากการคาดการณ์ก็ยังคงอยู่ใน1ใน20ต่อไปเช่นกันนะครับก็บ้านเราก็เป็นประเทศที่มีประชากรมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเน้นการส่งออกนะครับรวมถึงการบริโภคในประเทศก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบ้านเราด้วยนะครับก็พูดถึงในตัวของแง่ของ GDP เนี่ยเราก็ยังคงที่จะมีสัดส่วนสำคัญของโลกนะครับแต่ว่าในมุมของภายในบ้านเราเองเราก็คงจะต้องตามหาการเจริญเติบโตต่อไปนะครับไม่ว่าจะส่งผลมาสู่การดำเนินชีวิตก็ดีหรือว่าในเรื่องของการลงทุนก็ดีนะครับยิ่งเศรษฐกิจดีนะครับตลาดทุนก็ยิ่งจะขับเคลื่อนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามาฝากกันนะครับข้อมูลมาจาก Bloomberg นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ Bloomberg เขาวิเคราะห์มาจากข้อมูลที่เผยแพร่โดย IMF อีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ